ขึ้นความถี่700เมกะเฮิร์ครับแล้วก็เป็น700เมกะเฮิร์ที่ไม่เหมือนและไม่ใช่อันเดียวกันกับที่ประมูล700ไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ท่านได้อภิปรายไว้เมื่อวานนี้ครับสิ่งที่รัฐบาลแก้ไขในขณะนั้นก็พยายามหาทางช่วยเหลือครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าท่านพูดถึงการใช้ม .44 ของรัฐบาลที่ผ่านมาต้องกราบขอบพระคุณท่านสสพิจารณาเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะนี่คือตัวอย่างที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการออกม .44 ของรัฐบาลคอสชในอดีตนั้นได้เป็นการออกเพื่อช่วยสถานการณ์ที่เกิดภาวะทางตันของประเทศครับเพราะถ้าไม่มีการออกม .44 เพื่อให้ทีวีดิจิทัลในขนาดนั้นได้มีโอกาสได้คลืนขึ้น,นความถี่30เมกะเฮิร์กลับมาให้กสอสชเพื่อเอาไปประมูลในขนานั้นแล้วท่านบอกว่าได้ราคาไม่มาก ในขณะนั้นได้5 5 0 0 0ล้านครับทีวีดิจิทัลนั้นมีปัญหาแล้วก็มีหนี้สินอยู่1,700 0ล้านครับเพราะฉะนั้นการที่เอาขื้นความถี่คืนมาในขณะนั้นเขามอบคืนมาในวันนั้นแล้วก็ประมูลได้5,500 0กว่าล้านหนี้ของทีวีดิจิทัล1 7 0 0 0ล้านรัฐยังมีอีก3,0 0 0 0กว่าล้านกลับเข้ารัฐครับ ส่วนการประมูลคลื่นความถี่700เมกะเฮิร์ที่เป็นคลื่นความถี่นำมาใช้พัฒนาบริการ 5G ของไทยเนี่ยนะครับที่ฝ่ายคา้านตั้งคำถามว่าทำไมประมูลได้เพียง51,000ล้านบาทหากเทียบกับการประมูลทีวีดิจิตอลตอนนั้นน่าจะได้ถึงแสนล้านนี่นะครับคุณพุทธิพงศ์ก็ชี้แจงนะครับว่าเป็นการเอาตัวเลขการประมูลครั้งที่มีการแข่งขันสูงแล้วเกิดปัญหามาเทียบเคียงแต่ยืนยันครับว่านับจากนี้เนี่ยจะมีการลงทุนอุปกรณ์ ลงทุนการบริการที่เกี่ยวเนื่องและก็การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นยาวไปถึงปี64ที่คาดว่า 5G นั้นจะทำให้เกิดเงินหมุนวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า4 0 0นล้านบาทในอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะฮะ